สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของมินิโปรเจกต์กันนะครับเราเรียนสแครชกันมาตั้งมากมายแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมือทำนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรตั้งแต่วันนี้นะครับฟังคำผมไว้นะครับการที่เรียนเขียนโปรแกรมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลงมือทำนะครับลงมือทำแล้วก็ลงมือทำนะครับจำคำนี้ไว้นะครับโปรเจกต์ทั้งหมดอย่าลอกกันนะครับเรามีระบบตรวจโค้ดได้ว่ามีการลอกหรือเปล่านะครับของสแครชอาจจะตรวจยากหน่อยแต่เมื่อผ่านไปที่เป็น JavaScript นะครับผมสามารถมีระบบตรวจได้เลยว่ามันมีการลอกกันหรือเปล่าฉะนั้นพยายามทำด้วยตัวเองนะครับเรามีผู้ช่วยสอนคอยสแตนด์บายตลอดถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับนัดโทรคุยได้เลยนะครับทุกคนสามารถที่จะโทรคุยกับผู้ช่วยสอนได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับดังนั้นใช้ผู้ช่วยสอนให้เกิดประโยชน์ครับทำโจทย์ให้เยอะๆโอเคนะครับมินิโปรเจกต์ของ Sketch นะครับจะมีอยู่3โปรเจกต์ด้วยกันมินิโปรเจกต์ที่1นะครับชื่อว่า iTransform มินิโปรเจกต์ที่2คือการทำ Debugging มินิโปรเจกต์ที่3คือการทำ Flowchart ให้กลายเป็นโค้ดของ Sketch นะครับวิดีโออันนี้จะแค่อธิบายให้เข้าใจคร่าวๆว่าแต่ละโปรเจกต์เราจะทำอะไรเราต้องการอะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรนะครับเพื่อให้เราทำตามกันมาดูมินิโปรเจกต์ที่1กันก่อนนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือทำ Sketch โปรเจกต์ง่ายๆที่มีสไปซ์2อันนะครับค่อยๆเดินเพื่อวิ่งชนกันและทำแอคชั่นตามที่ระบุไว้นะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากโปรเจกต์นี้นะครับคือสไปซ์นะครับเรียนรู้เรื่องการใช้งานสไปซ์2นะครับคือสามารถทำเรื่องของ variable ได้กำหนดค่าตั้งต้นนะครับของ variable หรือว่าของตัวแปรกำหนดว่าควรจะไปอยู่จุดx y ไหนนะครับเราสามารถรู้ข้อที่3นะครับคือเรื่องของ if else นะครับเรียนรู้การใช้ if else แล้วก็ข้อที่4นะครับคือการแสดงผลเราสามารถทำให้ตัวสไปซ์แสดงผลออกมาได้โจทย์ง่ายๆครับอันแรกคือให้อัปโหลดสไปซ์2อันนะครับโดยอันแรกเป็นหน้าของเรานะครับหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบเอามาแทนหน้าของเราและอีกอันเป็นหน้าของคนที่เราชอบขึ้นมานะครับเป็นหน้าของคนที่เราชอบเช่นดารานักร้องหรือว่าสัตว์อะไรก็ได้หน้าเราให้หันไปทางขวาหน้าของคนที่เราชอบให้หันไปทางซ้ายนะครับข้อ2นะครับตั้งค่าตั้งต้นหน้าของเราเป็นซ้ายสุดตั้งค่าตั้งต้นของคนที่เราชอบเป็นขวาสุดก็ง่ายๆข้อ3นะครับเมื่อทำการคลิกที่ธงนะครับหน้าของเราจะเคลื่อนไปทางขวา2จุดหน้าของคนที่เราชอบจะเลื่อนไปทางซ้าย3จุดและทำการรีพีทให้เลื่อนต่อไปเรื่อยๆข้อ4นะครับเมื่อหน้าเราเลื่อนไปทางขวาเกิน50จุดจะมีคำพูดขึ้นมาว่า I love you นะครับโดยตอนแรกจะไม่มีข้อ5นะครับทำฟังก์ชัน transform นะครับโดยจะเปลี่ยนหน้าเราให้กลายเป็นหุ่นยนต์ในเรื่อง transformer พร้อมหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะจากการ์ตูนเรื่อง One Piece นะครับก็เราก็ไปเสิร์ชรูปของหุ่นยนต์ในเรื่อง transformer นะครับเอามาแทนที่หน้าเราแล้วก็ในลิงก์ที่ให้ไปนะครับเป็นเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะในเรื่องของ One Piece นะครับสามารถไปเสิร์ชเพื่อที่เอาเสียงหัวเราะมาแสดงได้นะครับ One Piece มีจุดเด่นอย่างนึงนะครับตรงที่เสียงหัวเราะของตัวละครต่างๆมันจะเหมือนไม่เป็นภาษาคนนะครับมันจะหัวเราะเป็นเสียงต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเสียงหัวเราะเป็นชูโลโลโลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นส่วนเสียงหัวเราะเป็นเกียวฮาฮานะครับก็เอาเสียงหัวเราะของสักคนนะครับมาลองใช้ดูจากนั้นนะครับข้อ6เมื่อตัวเราแตะกับหน้าของคนที่เราชอบนะครับให้เรียกฟังก์ชัน transform โดยที่หน้าของคนที่เราชอบจะเริ่มจางหายไปภายใน3วินาทีคีย์เวิร์ดอันนี้คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือบล็อกนั่นเองดังนั้นตัวนี้ต้องมีการใช้บล็อกโอเคนะครับมินิโปรเจกต์ที่1ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองทำมินิโปรเจกต์ที่1ด้วยกันนะครับเป็นการทบทวนความทรงจำนะครับเริ่มมานะครับแล้วก็มาที่แผ่นว่างๆกด New Project นะครับเหมือนเดิมเราทบทวนความทรงจำคือยังไงครับ1คือเรื่องของสไปซ์2คือเรื่องของการเดินไปเรื่อยๆ3คือการเรื่องของรับ input 4คือการแสดงผลนะครับเรื่องสไปซ์นะครับเราจำได้กันอยู่นะครับเมื่อเราจะเพิ่มสไปซ์เราก็มากดตัวนี้เราอาจจะเอาเป็นสไปซ์ที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะอัปโหลดก็ได้นะครับเราเอาง่ายๆนะครับเราเป็นปูกับแมวนะครับจบละอันที่2นะครับเป็นเรื่องของการเดินไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าการเดินไปเรื่อยๆนะครับเม
ื่อเราได้ยินคำว่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราทำคือใช้ forever นะครับ forever เสร็จปุ๊บเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับลองรันดูครับโอเคนะครับทำให้เจ้าแมวเดินไปเรื่อยๆได้ดึงขาเข้ามาก่อนจากนั้นนะครับรับ input แล้วก็แสดงผลโอเคนะครับการที่เรารับ input นะครับน่าจะอยู่ใน sensing นะครับ sensing นะครับเราอาจจะยังไม่เคยเรียนกันฉะนั้นเรามาลองเล่นกันดูเราลาก sensing เข้ามานะครับแล้วเราก็ลาก event ว่าถ้ากดปุ่มปุ๊บ sensing นะครับคือการที่บอกว่าจะรับ input จากผู้ใช้งานนะครับเป็นคำว่า ask what is your name and weightเรามาลองดูกันนะครับว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เจ้าแมวกดรันปุ๊บเจ้าแมวก็จะพูดว่า what is your name เราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้แล้วกดโอเคโอเคนะครับจากนั้นเราสามารถเอาคำตอบที่เราเพิ่งได้รับเอามาแสดงผลได้นะครับก็เช่นมีการถามปุ๊บเราเอามาแสดงผลนะครับกลับไปที่ motion ครับmotion ปุ๊บเลือกคำว่าไม่ใช่ motion ครับกลับมาที่คำว่า look นะครับเลือกคำว่า say hello จาก say hello เปลี่ยนเป็น say answer โอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทำคือเมื่อทำการคลิกธงเราจะถามคำว่าคุณชื่ออะไรถามคำว่าคุณชื่ออะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะพูดชื่อของเราขึ้นมาเป็นเวลา2วินาทีเราลองมารันกันดูครับพิมพ์คำว่า oak นะครับมันก็จะพูดโอ๊กเป็นเวลา2วินาทีโอเคนะครับมาดูมินิโปรเจกต์ที่2กันนะครับสิ่งที่เราจะทำคือการแก้โค้ดนะครับ debugging โค้ดโดยเราจะทำการ debug โค้ดของผู้อื่นที่ทำไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อปรับฟังก์ชันออกมาได้ความรู้ที่ได้รับคือการ debugging นะครับหรือว่าการแก้ไขการตรวจสอบปัญหาการตรวจสอบบั๊กนะครับทำไมเราต้องมีสกิลนี้ครับบ่อยครั้งนะครับที่เราเขียนโปรแกรมเราเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ว่าโปรแกรมมันจะอยู่เฉยๆโปรแกรมมันจะต้องถูกปรับปรุงไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่ว่าเราจะเขียนเพื่อนเรามาเขียนเราก็ต้องไปดูได้ว่าเพื่อนเราเขียนว่าอะไรเราจะเพิ่มฟังก์ชันไหนเราต้องไปไล่หาบรรทัดของฟังก์ชันหรือว่าของโค้ดที่เราจะเพิ่มให้เจอนะครับบางคนถ้าเกิดประสบการณ์น้อยหน่อยเมื่อได้รับโปรเจกต์มาถ้าเกิดโปรเจกต์นั้นมีซอร์สโค้ดอยู่แล้วบางทีนะครับโปรแกรมเมอร์หลายๆคนเลือกที่จะสร้างใหม่แต่ผมจะบอกเลยนะครับการสร้างใหม่โดยที่ไม่ดูซอร์สโค้ดเดิมเป็นอะไรที่นับได้ว่าเหมือนเริ่มทำอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ได้ดูของเดิมก่อนไม่ได้รีเสิร์ชก่อนว่าของเดิมมันดีหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคำแก้ตัวของคนที่ประสบการณ์น้อยนะครับที่จะไม่ยอมดูของเดิมก่อนเพราะกลัวที่จะไปเมนเทนหรือว่าไปคอยแก้อยู่เรื่อยๆดังนั้นเขาก็จะเลือกที่จะทัดสร้างใหม่หมดการสร้างใหม่หมดก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของมินิโปรเจกต์2ที่เป็นการแก้โค้ดก่อนหลักๆที่ต้องทำนะครับคือไปที่โปรเจกต์นี้นะครับกด See Insight นะครับมาที่โปรเจกต์นี้นะครับเราจะเห็นว่าโปรเจกต์ทำอะไรบ้างเริ่มแรกสุดเมื่อเราเห็นโปรเจกต์ใดๆก็ตามนะครับสิ่งที่เราควรเล่นคือสกอร์ไปเรื่อยๆดูให้หมดว่ามันมีคนคอมเมนต์มีอะไรไหมนะครับมีคนไลค์เท่าไหร่มีคนชอบเท่าไหร่ลองกดรันดูครับเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องกล้าทดสอบทุกอย่างโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์แล้วก็เคลื่อนไหวไปมาสิ่งที่เราจะทำนะครับคือกดเข้าไปดูข้างในนะครับกด See Insight จะเห็นได้ว่า The Cache นะครับจะปล่อยให้เราไปดูโค้ดคนอื่นแล้วก็สามารถเอาโค้ดคนอื่นมาเล่นได้นะครับเล่นก็คืออะไรเราสามารถเปลี่ยนคอสตูมเปลี่ยนรูปขยับรูปไปมาได้นะครับฉะนั้นเรามาลองทำโจทย์มินิโปรเจกต์2กันดูนะครับคือเราให้ทำการปรับองค์ประกอบทั้งหมดให้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนจำนวนคอสตูมให้มีมากกว่า5คอสตูมนะครับสามารถการเคลื่อนไหวนะครับเช่นเวลาในการเวทนะครับอาจจะมากขึ้นนะครับตำแหน่งตั้งต้นนะครับอาจจะเปลี่ยนไปตำแหน่งที่เดินไปมาของตัวละครนะครับก็เปลี่ยนไปให้เราทำการเปลี่ยนทั้งหมด5ข้อนี้นะครับ
ก็เราลองมาทำคอสตูมกับปรับค่าเวทด้วยกันครับคอสตูมคืออะไรครับคอสตูมคืออันนี้นะครับเคซี่ตอนนี้เคซี่มีด้วยกันอยู่เราดูคอสตูมของเคซี่นะครับมีด้วยกันอยู่4คอสตูมเราสามารถทำการเพิ่มคอสตูมใหม่ๆให้เคซี่ได้นะครับเคซี่สมมุติเราไปเอาแอปเปิลมานะครับเคซี่จะมีคอสตูมอันนึงเป็นรูปแอปเปิลนะครับกดเลือกเสร็จปุ๊บนะครับแอปเปิลนะครับเคซี่จะเปลี่ยนเป็นแอปเปิลแล้วฉะนั้นเคซี่จะมีได้หลายคอสตูมเราลองมารันกันดูดีกว่าครับเคซี่เปลี่ยนได้หลายท่าเลยเป็นแอปเปิลด้วยนะครับตัวอย่างการทำงานง่ายๆนะครับต่อมานะครับปรับค่าเวทนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะปรับค่าเวทอะไรได้บ้างนะครับเราก็แค่ปรับไอ้นี่นะครับเราอยู่ที่เคซี่อยู่เราลองปรับค่าเวทตัวนี้จาก 0.5 ให้กลายเป็น3ดูนะครับแล้วรันมันจะเห็นได้ว่าเคซี่นะครับหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับจะใช้เวลานานขึ้นกว่าจะเปลี่ยนท่าหนึ่งนะครับแบ่งร่างเป็นแอปเปิลละก็ประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนดูเองนะครับทั้งหมดต่อมานะครับข้อ3นะครับข้อ3ก็คือเราจะเล่นเกมกันนะครับเกมนี้คือเกมลูกเต๋านะครับเราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราเลือกแรนดอมลูกเต๋าแล้วนะครับเราจะมีเคสต่างๆนะครับลองอ่านกันดูนะครับเราจะมาลองทำร่วมกันดูนะครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเริ่มเล่นฟังก์ชันแรนดอมนะครับกับเอาฟังก์ชันแรนดอมนั้นมาคอมเพลดูนะครับเรามาเริ่มเล่นฟังก์ชันแรนดอมกันเลยดีกว่าครับแรกสุดเราของเก่าไปทิ้งก่อนนะครับจากนั้นเราหาฟังก์ชันแรนดอมครับแรนดอมอยู่ตรงเมนูนะครับเมนูโอเปอเรเตอร์นะครับเราจะเห็นคำว่า pick random เราสามารถเลือกที่จะ pick random ออกมาได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็เราต้องประกาศค่าก่อนนะครับตัวแปรที่เราจะทำนะครับเช่นตัวแปรชื่อว่า dice นะครับเรามีตัวแปร diceเราจะเซตค่าตัวแปรนะครับ set dice to pick random นะครับ1ถึง10ทีนี้เราก็มาตรวจสอบกันนะครับกดปุ๊บเป็น6ดูมุมขวานี่นะครับกดใหม่4นะครับ9 7 7อะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะลอง if else นะครับแล้วก็แสดงผลดู if นะครับต่อกันก่อน if นะครับแล้วก็เป็น condition นะครับ if random เลือกตัวแปรมา if die นะครับมีตอนนี้ die มีค่าระหว่าง0ถึง10ฉะนั้นถ้า die มากกว่า5นะครับถ้า die มีค่ามากกว่า5เราจะให้มันพูดนะครับว่า hello โอเคนะครับงานนี้ง่ายๆเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราคลิกรูปธงนะครับมันจะถูกการแรนดอมค่าตัวแปร dice ขึ้นมาระหว่าง1ถึง10ถ้าเกิด dice มากกว่า5แมวจะมีการพูดว่า hello นะครับเรามาลองดูด้วยกันค่าแรนดอมตัวนี้เป็น3ฉะนั้นแมวก็จะไม่พูดคำว่า hello ค่าแรนดอมนี้เป็น3นะครับแรนดอมเป็น5นะครับก็ไม่พูดอยู่ดีแรนดอมเป็น10นะครับพูดคำว่า hello แล้วโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าเพื่อที่จะทำ3งานง่ายๆนี้นะครับเราก็จะมีการทดสอบทบทวนความรู้ต่างๆที่เราเล่นมาได้เวลาแล้วนะครับก็ลองทำกันดูเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้